ออกกลิ่นเออกลิ่นแต่ก็ไม่ได้หลายไม่ได้หลายนี่มันหลายเท่าตอนเห็นว่าอีกคำดำนี่เนี่ยของเท่าไหร่นะเออที่มันสีมันทำมันแข็งเดี๋ยวป้าบอยบอยไก่มาแน่ไก่ไก่แต่ประคุณนะเร็วหิวเออเออหญิงไส้ทอมก็ที่ว่าห้ามันนองอ่ะตีอ่ะเออเนี่ยไปได้เออที่ตั้งซีตำยังวันนี้ก็เป็นเสียงนะเขาหญิงใกล้ลานนี่แซ่บแซ่บละลายในปากหวัดดีเออฉันเห็นไก่นี่เออการะครั้งหนึ่งเธอเอออาวาวในอดีตที่ผ่านมาแล้วพระจือพระได้ตีปีนั่นน่ะสิพ่อไงฉันน่ะเอาไก่ไปฟังดินเบิร์ดได้เป็นอย่างไรฉันสิเบาสู่ฟังอีฟ้าต้องไปจับเธอต้องจับตายอีฟ้าพี่เละเทะหมดแล้วเลยสู้มารักษามาอะไรมาแล้วไม่ไหวครับความกลัวและการสูญเสียที่แพร่กระจายไปทั่วทุกทิศของเมืองไทยทางด้านภาคอีสานที่จังหวัดหนองคายก็มีรายงานว่าพบไก่ตายจากเชื้อไข้หวัดนกขณะที่เขตอำเภอศรีเชียงใหม่กำจัดสัตว์ปีกไปได้กว่า 30% สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคือแบบนี้ค่ะคุณหมอพอหนูนะแล้วแล้วเล่ากับเมียคือหนูอยากกลัวเล่าสิเป็นไข่บัดนกวะคะคุณหมอเล่าตีไก่ซูมือเอิร์ดไปกินข้าวเล่ากับว่าไปพ่อสิมีหนทางรักษาวะคะคุณหมอค่ะฝากสอบวัคซีนอยู่ใส่สิมีรักษาวะคุณหมอค่ะก็คือมูหนูนะมีกันอยู่3คนมีอีพ่อมีเอื้อยและก็มีหนูไม่ต้องห่วงนะครับผลการตรวจเนี่ยเจอว่าเป็นคุณพ่อเป็นไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะครับไม่ใช่ไข้หวัดนกจริงๆไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเนี่ยมียารักษาได้นะครับแต่ว่าการป้องกันที่ดีนะครับในอนาคตก็ต้องป้องกันโดยการฉีดวัคซีนซึ่งวัคซีนในป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเนี่ยต้องฉีดทุกปีนะครับสำหรับเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยถ้ามีการระบาดนะครับก็อาจจะมีวัคซีนเป็นเรียกว่าเฉพาะกิจขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้เป็นวัคซีนที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปแล้วปัจจุบันก็มีการทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันไข้หวัดนกอยู่
แต่ว่ายังไม่มีการนำมาใช้ทั่วๆไปเป็นวัคซีนประจำปีนี้ครับโอ้ยเดี๋ยวนี้คุณหมอวารณุกโล่งอกโล่งใจกับคุณหมอค่ะน้องเอ๋ยนอเม้นมันแล้วสิตายอีหลีต่อคุณหมอค่ะแล้วตีไกลสมืออีหลีเลยคุณพ่อหนูนั่นจะไหนก็ขอบคุณหมอหลายๆนะคะนอกจากบอกว่าคุณพ่อหนูว่าเป็นยังแล้วยังให้ความรู้เรื่องวัคซีนอีกขอบคุณอีกเทียกับคุณหมอค่ะโล่งอกอีหลีคุณหมอค่ะจะไหนก็ขอบคุณอีกเทียคุณหมอค่ะสำหรับไข้หวัดนกซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อไม่ง่ายแต่รุนแรงถ้ามีการติดต่อเนี่ยอาจจะมีการเสียชีวิตได้มากนะครับปัจจุบันวัคซีนเนี่ยยังอยู่ในระยะที่มีการวิจัยแล้วก็อาจจะมีใช้ในช่วงระบาดแต่อย่างที่กล่าวก็คือว่าถ้าระบาดเนี่ยแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเขาก็คงจะเลือกใช้ของเขาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องหลีกเลี่ยงการที่จะไปสัมผัสหรือว่าโอกาสที่จะรับโรคนี้มาเช่นการสัมผัสกับไก่ที่ป่วยนะครับหรือว่าการที่คุณพ่ อสัมผัสกับไก่ชนตีไก่หรือบางคนดูดน้ำลายดูดน้ำมูกของไก่อะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ถ้าเกิดมีไข้หวัดนกเกิดขึ้นก็จะติดมาสู่คนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยด้วยนะครับตัวหื้อกันนั่นล่ะเธอแต่เออน่ะรับฉันต้องอยู่แม่จะของน้ำสเตย์บอวัคซีนอ่ะมีมากมันก็ต้องเบิดไปเพราะฉะนั้นเฮาเธอกับฉันนี่และทุกๆคนก็ต้องดูแลเจ้าของน้ำเข้าใจบอแมนล่ะแซ่บป่ะนี่กระแซ่บทุกๆกระวังเสร็จแล้วกินกิน